สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการธนายุทธเกมเมอร์ทีวีครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคลาสสิกแอคชั่นกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมคลาสสิกแอคชั่นในแล้วก็มาเล่นปืนนี้กันครับผมวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญครับผม F คง Channel ครับผมทักทายหน่อยครับสวัสดีครับโอเคครับไปเลยครับอย่ามัวรอช้าผมแล้วผมจะตัดไปตอนที่ผมสร้างไอ้แพ้เลี้ยงหลงผมไม่ใช่โอเคครับมาดวลกับ F ครับโอเคครับดวลกับ F ตัวครับผมโอเคตอนนี้เข้ามาดวลกับคุณนายเกมเมอร์ทีวีตัวนะครับผมมาดูว่าใครชนะนะในคลิปที่ผ่านมานะผมชนะนะตุยหลังอยู่ว่ะเล่นไม่แฟร์เลยครับผมเขาบอกว่าตุยหลังนะเล่นไม่แฟร์นะครับผมก็ต้องไปเจอหน้าโยรอบนี้แฟร์อันนี้ไม่แฟร์ครับผมผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับผมโอเคให้โอกาสเขาตะโกนไม่ได้นะตัวนี้จิ้มผนังเลยคุณเอฟครับมีอะไรจะสารภาพครับผมมีอะไรจะสารภาพครับผมคลิปที่จะจำคลิปที่ผ่านมาครับผมที่เราอยู่ทีมเดียวกันอ่ะผมลืมกดอัดครับผมฟังไม่ชัดครับคลิปที่ผ่านมาผมลืมกดอัดครับผมลืมอะไรครับลืมกดอัดครับผมอัดคลิปครับจริงเหรอครับไม่เชื่อดูได้เลยครับใน YouTube เดี๋ยวผมเอาไปลงสวัสดีหัวจิ้มผนังเดี๋ยวผมต่อให้แล้วโดยการผมใช้มีดคุณใช้ปืนเนี่ยโอเคครับแฟร์ครับผมต่อให้เลยครับได้เลยครับนี่เป็นการแข่งที่แฟร์ติดผมสิไม่แฟร์เขาบอกว่าไม่แฟร์ตรงไหนผมต้องหาที่ต้องพูดไม่แฟร์ครับว่าผมใช้มีดครับสวัสดีครับใครวันเดอร์ฟักกูทำไมคุณกากอย่างนี้โอ้ไม่ใช่เฮ้ยจะโชว์นะเดี๋ยวโชว์ให้ดูแล้วจะอึ้งตอนอายุเกมเมอร์ทีวีฉันกากมีดเขาก็เลยไม่ได้ใช้มีดนะเล่นมีดไม่เก่งนะแอบด่าแป๊บแอบด่านี่เข้าเครื่องผมเลยนะครับบายครับคุณเอฟครับขอให้ไปสู่สุคติเร็วๆครับผมนี่ผมอ่อนให้โดยการใช้สไนเดอร์อ่อนให้หรือเปล่าเนาะหรือเปล่าวะโอ้โหรอบนี้ชนายุทธมาโหดคุณยุทธมาโหดรอบนี้คุณยุทธสายตุ๋ยครับจำไว้ครับเขาบอกว่าคุณยุทธสายตุ๋ยนี่โอ้โคตรตุ๋ยเลยตุ๋ยจริงๆว่าเดี๋ยวได้เจอกันครับเจอปืนเหรอครับเจอปืนคือเจอกันครับผมรอบนี้คุณหลอกผมไม่ได้นะครับคุณจะตุ๋ยผมไม่ได้แล้วอยู่ไหนคุณนั่นแหละอยู่ไหนครับผมอยู่ไหนวะออกเพิ่งเห็นเนี่ยว่าด่านนี้ไม่มีชั้นใต้ดินด้วยนะอ่ะมีเหรอครับเฮ้ยกระสุนหมดเกลี้ยงเลยเยี่ยม
คุณเอฟเก็บปืนผมสิครับผมให้สิทธิ์คุณใช้ปืนผมได้ครับผมเขาบอกว่าเขาให้เก็บปืนผมครับนั่นไม่ใช่เขาบอกว่าให้ผมเก็บปืนเขาครับแต่ผมไม่โง่หรอกครับสะใจเว้ยเขาบอกว่าเขาสะใจที่ฆ่าผมครับได้ครับเดี๋ยวคุณผมให้คุณพูดคำว่าสะใจให้พอเลยครับสะใจเพวราะะว่าสะใจชิมหายเลยวะคุณจะไม่ได้พูดอีกแล้วเออไม่ได้พูดอีกแล้วสะใจโว้ยเลือดเหลือนิดเดียวน้องเอ๋ยใช่ครับเลือดเหลือ5ครับตายแล้วแบบนี้เคฟคุณเอฟอยู่ไหนครับคุณเอฟไหนบอกคุณบอกว่าจะต่อให้ผมไงใช้มีดไม่ใช่เหรอใช้สไนไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ทันแล้วครับโอเคงั้นผมใช้มีดครับสวยแล้วหัวเราะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไฟอยู่ในห้องคุณเอฟน็อกปิ้งอัพแล้วครับผมผมว่าเขากำลังหาทางสุยผมอยู่คุณเอฟอย่ามาโผล่ด้านหลังผมนะว่าแต่คุณอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยผมอยู่แถวแถวตรงกลางครับผมเออเนี่ยรอบนี้เราเพิ่งรู้ตัวเหรอครับไม่ผมจะไม่แพ้ผมจะใช้สนายยิงกากสนายอยู่แล้วมาใช้สนายเนี่ยเจริญเจริญเจริญชนะให้ได้คุณเอฟครับเป้าหมายเอฟคุณเอฟครับอยู่ตรงไหนครับผมไม่บอกครับคุณไม่บอกผมหาคุณไม่เจอนะครับก็ดีสิครับผมจะได้ไม่ตายครับผมอยู่ตรงกลางครับรอบนี้คือผมแพ้ครับผมอยู่ตรงกลางครับคุณเอฟครับเฮ้ยเสือครับเสือครับหนีเลือดเหลือ5เลือดเหลือ5ผมชนะคุณแน่มาตัดสินกันครับผมคุณเอฟครับอย่าซ่อนครับผมมาตัดสินกันใกล้ๆตาต่อตาฟันต่อฟันครับผมมาตัดสินโดยใช้มีดไหมครับเอ้ยสายตุ้ยเว้ยนายยึดสายตุ้ยเว้ยโอเคครับรอบนี้ก็เอาเป็นว่าผมแพ้นะฮะโอเคครับเอาไว้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดเริ่มครับรออะไรครับกดสิครับโอเคครับไปครับผมแค่นี้เหรอครับเปล่าครับคนเมื่อกี้ไม่ยอมกดไม่ยอมกดเริ่มครับผมก็เลยแบบอื้อหือน่าคราวนี้ก็มีคุณโบ๊ทนะครับมาเป็นแขกรับเชิญคล้ายๆกับแขกรับเชิญอีกคนนึงครับผมคุณเอฟครับฝากฝังลูกเมียผมด้วยครับเรียบร้อยคุณโบ๊ทก็ใช้ปืนอะไรครับเคฟดักตุยครับผมดักตุยหลังเฮ้ยเข้าตุยผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวครับเขาเกิดขึ้นมาเลยครับผมโอเคใช้สมาธิในการไฟครับนี่ขโมยปืนคุณโบ๊ทมาใช้ครับนี่
เอาคุณโบ๊ทออกอีกแล้วครับกากชิบเป่งเลยครับเป็นคนที่กากไม่มมีากตอนไหนที่เขาไม่ออกเลยครับต้องออกตลอดเลยโบ๊ทกากขอพูดอีกทีโบ๊ทกากครับผม Reloading สงสารในความกากเขาครับผมอย่าย้ำนะครับโคตรกากโอเคครับเอฟครับมีคนใช้เพชรในการชุบชีวิตมาครับยิงอยู่ตั้งนานแม่งแย่งผมครับเขาตาดีครับผมเอฟครับอย่าไปว่าเขาครับอ๋อครับครับครับคุณค่าเยอะกว่าคุณค่าเยอะกว่าผมอีกนะครับเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับผมนี่คือเอ้า what เอ้าแย่งคืนแย่งมาแย่งกลับไม่โกงไงเอฟเออเออใช่เอฟโอ้โหแต่นี้ก็แย่งเยอะเกินไปนะเอฟเราให้แกปิดฉากเว้ยเดี๋ยวเราจะล่อให้เราให้แกปิดฉากปิดฉากเลยเอฟเออนี่แหละเยี่ยมโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของผมในวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม